ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นและผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นโปรดระมัดระวังผู้แอบอ้างนะครับโอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงเสียงไทยวันนี้กันเลยนะครับเราก็จะมาดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับการทำนายของผมอ้างอิงตามแนวทางตำราสากลนิยมนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับและทุกๆคำทำนายผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับโอเคมาดูกันเลยวันนี้เราจะมาเสียงทายกันในหัวข้อที่ว่าใครกำลังหลงไหลคุณมากอยากได้คุณเป็นคู่ครองหัวข้อความสัมพันธ์ดูกันสบายๆเพลินๆไม่มีพิษมีภัยเช่นเคยนะครับประมาณนี้มาเริ่มกันเลยนะครับใครหลงไหลคุณมากอยากได้คุณเป็นคู่ครองวันนี้เรามาเสียงทายกันใบแรกคุณได้ไพ่โห4เหรียญ4เหรียญ Four Pentacles ช่วงนี้คุณรักตัวเองค่อนข้างดีนะในความหมายของ4เหรียญตามตำราสากลว่าไว้ความหมายที่1คุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีมากหรือค่อนข้างดีก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละท่านอย่างน้อยที่สุดใบนี้คือการกอดตัวเองคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ความผิดหวังเสียใจจากการถูกเพื่อนถูกมิตรถูกคนรักทรยศหักหลังอะไรมาแบบนี้ถูกไม่ถูกประมาณนี้คุณรู้สึกหมดศรัทธากับความสัมพันธ์ในทุกๆมิติทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนรู้จักจะเป็นที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าใครไว้ใจไม่ได้เลยอะไรแบบนี้คุณอาจจะเคยผิดหวังกับผู้คนมาจนอยากกอดตัวเองแน่นๆไม่ต้องโศกเศร้าไม่ต้องเสียใจคนมีเป็นล้านไม่ใช่ทุกคนจะดีหรือไม่ดีล้วนมีคนดีและไม่ดีปะปนกันไปที่ผ่านมาขอให้ผ่านไปจากนี้ไปคุณจะเจอคนดีความสี่เหรียญเมื่อคุณรักตัวเองมากขึ้นก็จะมีคนดีๆเข้ามามากขึ้นเช่นกันนะครับอดีตใดไม่พึงประสงค์ไม่พึงพอใจผ่านไปแล้วให้ผ่านเลยไปจากนี้คุณจะดวงดีมากขึ้นและความหมายที่2นอกจากการรักตัวเองแล้ว4เหรียญนี่ยังหมายถึงช่วงเวลาของการเก็บออมเก็บหอมรอมริบสร้างเนื้อสร้างตัวคุณจะมีฐานะดีขึ้นด้วยอ้าวไม่ธรรมดาสบายใจเข้าไว้ดึงดูดสิ่งดีๆนะครับโอเคและธาตุดินก็เด่นนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ไม่ล็อกสเปคนะสามารถดูได้ทุกธาตุทุกราศีเพราะการเสี่ยงทายแบบนี้ไม่ได้จำกัดนะครับนะดูได้ทุกธาตุทุกราศีดินน้ำลมไฟราศีใดดูได้หมดใบต่อมาได้อะไรมาดูกันเอ้าโอ้เดอะเฮอร์มิตคุณมาถูกทางแล้วช่วงเวลานี้คุณรักตัวเองดังกล่าวดูแลตัวเองดีและเหมาะสมอย่างยิ่งที่คุณจะทำใจให้สงบเป็นสมาธิอยู่กับตัวเองมากๆคุยกับตัวเองถามเสียงหัวใจตัวเองถามตัวเองลึกๆว่าฉันอยากได้อะไรกันแน่ฉันอยากมีชีวิตไปในทิศทางใดอะไรแบบนี้อนาคตจะทำอะไรวางแพลนวางแผนให้ตัวเองเยอะๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีของการเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้แปลว่าตัดขาดทางโลกไม่ยุ่งใครนะแต่หมายความว่าพบปะทางโลกเท่าที่จำเป็นพบปะผู้คนเท่าที่จำเป็นกิจกรรมเฮฮาปาร์ตี้ใดๆไม่จำเป็นตัดออกให้หมดเหลือไว้แต่ความจำเป็นเช่นการไปทำงานการประชุมสามีตติ้งอะไรที่มันจำเป็นต่อชีวิตแค่นี้พอนะอะไรไม่จำเป็นต่อชีวิตตัดออกไปเลยแล้วก็ธุระคนอื่นที่คุณเคยแบกรับไว้นะถ้าคุณเคยแบกรับภาระของคนอื่นไว้ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลยดูแลตัวเองเยอะๆแล้วบางท่านที่มีไอเดียมีความคิดอยากปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่อยากบวชผมเชียร์เลยอนุโมทนาด้วยล่วงหน้าไม่ว่าคุณสะดวกทำแบบไหนก็ขอให้คุณทำตามความสะดวกการปฏิบัติธรรมสามารถทำที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้อยู่ที่ใจขอเพียงจิตใจสงบแล้วคุณจะมีความโชคดีมากขึ้นนะครับแล้วใบนี้นะราศีกันก็เด่นนะใบนี้เป็นตัวแทนของราศีกันด้วยนะครับเป็นไพ่ประจำตัวราศีกันอาจจะเป็นตัวคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณคนแวดล้อมกับคุณหรือแม้แต่สิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนอะไรแบบนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ใครกำลังหลงไหลคุณมากโอ้โหอัศวินถ้วยมีแน่นอนณเวลานี้ตามหน้าไพ่ทำนายว่ามีคนหลงไหลคุณอย่างน้อย1คนอยากได้คุณเป็นคู่ครองอย่างแท้จริงตามความอัศวินถ้วย Knight of Cups ใครบางคนกำลังจะมายื่นถ้วยให้คุณส่งมอบหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณคนคนนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยความสุภาพนะอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลไม่กระตกกระตากไม่มาทำอะไรรุ่มร่ามบ้าๆบอๆขออนุญาตใช้คำนี้เลยเพราะบางคนอาจจะดูเวลามาจีบกันก็จะทำอะไรดูไม่เข้าท่าในบางคนแต่คนนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นคนนี้จะมาด้วยความสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนเรียบร้อยขี้เกรงใจด้วยซ้ำคนนี้ลองไปสังเกตดูว่าช่วงเวลานี้มีคนลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ใกล้ๆตัวคุณหรือไม่
คนธาตุน้ำก็เด่นมีนกรกฎพิจิกไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาอะไรแบบนี้คนคนนี้มีแนวโน้มอยากจะครอบครองคุณเป็นคู่ครองคุณเรียกว่าอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจประมาณนี้มีความคลั่งรักอยู่ลึกๆแต่ไม่แสดงออกเขาจะแสดงออกความสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลเข้ามาคุยกับคุณอย่างดีค่อยๆเข้าหาอย่างสุภาพอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่เขาจะเข้าหาคุณทางคนรู้จักทางเพื่อนหรือแม้จะเข้าหาตรงๆหรือช่องทางใดก็แล้วแต่ที่คุณเปิดไว้ถ้าคุณมีโซเชียลซึ่งกันและกันคุณเข้าอาจจะทักข้อความคุณมาก่อนแบบนี้หรือติดต่อผ่านเพื่อนติดต่อผ่านคนรู้จักอยากขอทำความรู้จักคุณให้มากกว่านี้ได้ไหมพบปะสังสรรค์กันไหมอาจจะนัดทารับประทานอาหารมื้อแรกอาจจะไม่ได้ไปกัน2คนอาจจะนัดเป็นหมู่คณะไปกับเพื่อนๆแบบนี้ไปท่องเที่ยวรับประทานอาหารเป็นหมู่คณะแบบนี้เพื่อสานสัมพันธไมตรีในความในจุดเบื้องต้นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับคนนี้เข้ามาเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างสุภาพย้ำเลยว่าสุภาพถ้าใครมาทำกระตกกระตากลุ่มล่ำไม่ใช่ตัดทิ้งได้เลยคนนี้สุภาพมากอ่อนโยนมากเขาจะมาจีบคุณด้วยน้ำใสใจจริงประมาณนี้นะครับลักษณะดังกล่าวนะคนสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนลองไปสังเกตดูได้เลยใครใกล้ๆตัวที่มาทำดีกับคุณเป็นพิเศษอยากคุยอยากเจอแวะวนเวียนมาหาอยากนัดไปกินข้าวกินกาแฟกันไหมอะไรแบบนี้ดีกับคุณเป็นพิเศษจนออกนอกหน้าลองสังเกตดูและย้ำว่าต้องเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนไม่ใช่คนกระตกกระตากฉงฉางไม่ใช่6เหรียญ Six of Pentacles มีคนใจบุญตัวคุณด้วยหรือฝั่งเขาก็ได้ด้วยเช่นกันหรือทั้ง2ฝั่งเลยก็ได้พลังงานสลับฝั่งกันได้หรือเป็นทั้ง2ฝั่งเลยก็ได้6เหรียญ Six of Pentacles ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนี้เป็นคู่บุญคู่บารมีคำว่าคู่บุญคู่บารมีนี้ไม่ถึงขนาดคู่เนื้อคู่ที่ตามกันมาแต่อดีตชาติตามความเชื่อไม่ขนาดนั้นแต่หมายความว่าเอาเฉพาะชาติพบชาติปัจจุบันตามความเชื่อเขาและคุณมีบุญสะสมที่ใกล้เคียงกันมีบุญเสมอกันศีลเสมอกันเคมีตรงกันอะไรแบบนี้คุณชอบทำบุญเขาชอบทำบุญคุณชอบทำความดีเขาเป็นคนดีงามคนนึงคุณมีจิตใจอ่อนโยนเขาก็อ่อนโยนเรียกว่าค่อนข้างศีลเสมอกันใช้ได้มีโอกาสที่เมื่อคุณกับเขาได้พบปะเจอกันแล้วจะคุยกันเข้าอกเข้าใจกันง่ายมากนะครับยิ่งถ้าคุณชอบทำบุญเขาทำบุญหรือเป็นสายมูด้วยกันทั้งคู่เนี่ยตอนนี้สนุกเพลิดเพลินเลยชวนกันไปทำบุญชวนกันไปมูสนุกสนานอิ่มเอมใจเป็นไปได้เลยนะครับดวงคุณมีโอกาสเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับหมายความว่ายิ่งให้ยิ่งได้ตามความเหมาะสมตามกำลังแล้วก็สามารถเรียกว่ามีความสุขความเจริญจากการทำบุญยิ่งทำบุญยิ่งสบายใจยิ่งเจริญประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ธาตุดินก็เด่นนะความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนหนักแน่นแบบธาตุดินก็ปรากฏชัดนะครับมังกรพฤษภกันแล้ว4ดาบ Four of Swords คุณไม่ต้องกลัว4ดาบ4ดาบเป็นไพ่ของการพักผ่อนทบทวนจิตใจตัวเองดังกล่าวไปแล้วตอนแรกที่มี Hermit ออกมาสอดคล้องกับ4ดาบไพ่ยังคงยืนยันว่าช่วงนี้ถ้าคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือมีความว้าวุ่นใจขอให้อยู่นิ่งๆเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่กับตัวเองหรืออยู่กับคนที่ไว้ใจได้เช่นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคนที่ไว้ใจได้ญาติสนิทมิตรสหายปรึกษากันเป็นการภายในอย่านำเรื่องส่วนตัวไปเล่าให้ใครฟังแบบนี้ก็ว่าได้นะครับตามตำราสากลว่าไว้เมื่อ4ดาบปรากฏออกมาแถมมีเฮอร์มิตด้วยเนี่ยนะการทบทวนตัวเองสำคัญมากการพักผ่อนสำคัญมากบางท่านทำงานหนักโอเวอร์โหลดเกินลิมิตร่างกายอาจจะเริ่มทรุดโทรมลองสังเกตตัวเองดูว่ามีอาการเหนื่อยแปลกๆไหมเริ่มวิงเวียนศีรษะไหมหรือแม้แต่เริ่มเจ็บป่วยหรือไม่ถ้ามีอาการขอให้พบแพทย์โดยด่วนเลยนะครับการดูดวงไม่ได้ช่วยให้คุณหายป่วยนะแต่การดูดวงจะบอกได้ว่าคุณมีโอกาสป่วยขอให้พักผ่อนให้เพียงพอประมาณนี้ถ้ามีอาการเจ็บป่วยพบแพทย์เท่านั้นนะครับโอเคไปกันต่อแล้วก็ขอให้สบายใจดวงวันนี้เป็นดวงที่ค่อนข้างดีอยู่ในเกณฑ์ดีปานกลางจริงๆดวงคุณดีนะแต่ว่าคุณอาจจะกังวลมากไปสักหน่อยที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาหลายอย่างทำให้ครุ่นคิดเยอะอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนี่ไงไพ่ยืนยัน2ไม้เท้า2 of wands นอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์ตามหัวข้อแล้วคุณยังมีโอกาสโชคดีด้านอื่นๆถ้าคุณรอคอยสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วกำลังใกล้เข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะได้ในไม่ช้าไม่นานนี้ไม่ช้าไม่นานมันแค่ไหนตามสถิติการดูดวงเสี่ยงทายด้วยไพ่ทาโร่คำว่าไม่ช้าไม่นานจะอยู่ในช่วงอย่างเร็ว 1-3 เดือนอย่างช้า6เดือนหรืออย่างช้าที่สุดคืออยู่ในรอบ1ปีโดยประมาณถ้าถึงเวลาครบเวลาแล้วยังไม่เกิดขึ้นค่อยว่ากันอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีการเสี่ยงทายแบบนี้หน้าไพ่ได้ออกมาแบบนี้
แต่จะไม่เกิดผลเท่ากันในแต่ละท่านเพราะบุญเดิมบุญเก่าวาสนาเดิมไม่เท่ากันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของแต่ละท่านและยังนับรวมไปถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อีกต่างหากนะครับนะเศรษฐกิจสังคมโลกคนแวดล้อมล้วนมีผลบางคนดวงดีแต่ไปคบหากับคนที่ดวงตกก็อาจจะมีการถูกฉุดรั้งอะไรเกิดขึ้นมาได้เราไม่ได้โทษคนอื่นนะเราไม่ได้สอนให้โทษคนอื่นแต่ยกตัวอย่างว่าบางทีคุณดวงดีๆอยู่มากๆแทนที่จะโชคดีแต่คุณกลับไปหลงเชื่อคนไม่ดีอะไรแบบเนี้ยคุณก็ถูกฉุดรั้งเหนี่ยวรั้งให้เจริญเติบโตช้าลองนึกภาพตามนะเราไม่ได้แนะนำให้โทษคนอื่นแต่ว่าขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังถ้าดูทีท่าใครไม่ชอบมาพากลห่างได้ห่างไว้ก่อนดวงคุณกำลังดีดวงคุณกำลังขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปใครหลงไหลคุณมากอยากครอบครองคุณอัศวินถ้วยมาเมื่อกี้แล้วบอกชัดเจนว่าเป็นคนดีคนหนึ่งคบหาได้แล้วก็โอ้เดอะมูนคุณยังคงกังวลอยู่นะช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนถ้าเป็นไปได้ถ้ากังวลนอนไม่หลับพยายามหากิจกรรมใดๆเชิงสร้างสรรค์ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเบาๆอ่านหนังสือดูอะไรก็แล้วแต่เพลิดเพลินที่จะลงใจอย่าไปดูอะไรที่มันตื่นเต้นหน้าหวาดหวั่นหน้ากลัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่จะลงใจไม่สร้างสรรค์อย่าไปดูอย่าไปรับเข้ามาขอให้รับแต่สิ่งดีๆพลังงานบวกสิ่งที่จะลงใจย้ำเลยว่าจะลงใจสร้างสรรค์แล้วคุณจะพักผ่อนสงบได้ง่ายขึ้นนะครับจากที่เคยนอนไม่หลับก็น่าจะดีขึ้นหรือถ้ามันหนักหนาจริงๆก็ลองพบแพทย์ดูนะเพราะอาการนอนไม่หลับอะไรพวกนี้แพทย์สามารถช่วยได้นะครับการรักษาทางการแพทย์สามารถช่วยได้มันจะดีขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นช่วงเวลานี้ดวงคุณดีแต่อาจจะมีวิบากกรรมค่อนข้างเยอะสักหน่อยไม่ต้องกลัวคนเราย่อมมีทั้งช่วงขาขึ้นขาลงอุปสรรคมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะครับคุณอยู่กับอดีตมากเกินไปขออนุญาตแนะนำตามตรงนะไม่ได้ว่านะ5ถ้วยใบนี้ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าคุณบางทีคุณโฟกัสกับอดีตคุณจำฝังใจกับเรื่องบางอย่าง3ถ้วยที่ล้มไปแล้วแต่มี2ถ้วยที่ยังตั้งอยู่คือปัจจุบันใบนี้แนะนำตรงๆตามตำราสากลเลยคือขอให้โฟกัสกับปัจจุบัน2ถ้วยที่ยังตั้งอยู่3ถ้วยที่ล้มไปแล้วช่างมันปล่อยมันไปเลยให้โฟกัสปัจจุบันนะครับโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานวันนี้ดีปานกลางณเวลานี้แต่ผมยังเชื่อมั่นว่าถ้าคุณมีกำลังใจมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนี่ยังไงเล่าดีขึ้นแล้วเห็นไหมอย่ามัวไปกังวลอดีตชัดๆเลย5ถ้วยเมื่อกี้คุณจำใส่ใจขออนุญาตแนะนำไว้เลยว่าอย่ากังวลอดีตอยู่กับปัจจุบันแล้วจะดีถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งเจริญก้าวหน้าได้เท่านั้น9ถ้วยความหมายตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าคือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีกินมีใช้ไม่ขัดสนนะไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่เป็นคนโสดมีคู่หรือทำงานใดก็แล้วแต่ใช้ชีวิตในวิถีใดก็แล้วแต่คุณจะมีความสุขในวิถีของคุณเรียกว่าแทบไม่มีอะไรมาเบียดเบียนคุณได้เลยสิ่งเดียวที่จะทำอันตรายคุณได้คือความคิดกังวลเท่านั้นเองนะครับขออนุญาตแนะนำนะความกังวลคือเป็นสิ่งเดียวที่ทำร้ายคุณได้ถ้าคุณลดความกังวลได้คุณสบายไปโลดไปฉิวเลยเอ้าจริงๆนะดวงดีช่วงนี้ดวงดีแต่บางทีไปติดที่ความกังวลเท่านั้นเองนะโอเคมาดูกันต่อนะครับแนะนำให้ดูให้ตลอดอย่ากดข้ามนะเพราะแม้เราจะดูเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ไพ่ดีๆเรื่องอื่นอาจจะออกมาได้ทุกเมื่อถ้ากดข้ามคุณอาจพลาดของดีนะครับนี่ไงเล่า The Empress ออกมาแล้วยินดีด้วยกับท่านที่ดูมาโดยตลอดไม่กดข้ามคนที่กดข้ามไปแล้วก็เสียดายแทนจริงๆ The Empress ออกมาไพ่จักรพรรดินีมหาเศรษฐีใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดพลังงานรวมนะครับดูได้หมดนะ The Empress ออกมาบ่งบอกเลยว่าช่วงนี้ดวงคุณดีมากย้ำเลยว่าดวงคุณดีมากสิ่งเดียวที่บั่นทอนอยู่คือความกังวลถ้าคุณลดความกังวลได้นะชีวิตไปโลดเลยเนี่ย The Empress การันตีตามความเชื่อตามตำราสากลว่าไว้Empress ปรากฏออกมาเป็นไพ่ตัวแม่ของไพ่ทาโร่หมายความว่าถ้าคุณผู้หญิงเสียงทายหยิบได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้เจอใบนี้ชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าได้รับการยกย่องได้รับการยกระดับฐานะสูงขึ้นมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยเจอคู่อุปถัมภ์ส่วนคุณผู้ชายก็มีดวงนารีอุปถัมภ์ชัดเจนนะครับและที่ผมย้ำเสมอคือนารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่านั่งนอนให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่นารีอุปถัมภ์คือจะมีโชคดีจากสุภาพสตรีเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีและโชคดีใครก็แล้วแต่ไม่จำกัดเพราะคุณผู้ชายนะใครก็แล้วแต่คุณมีดวงที่ได้รับความโชคดีจากสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงคุณแม่คุณป้าคุณน้าใครก็แล้วแต่ให้โชคให้คุณประโยชน์กับคุณอย่างเต็มที่รับไปเลยนะครับและอีกความหมายหนึ่งของ Empress ถ้าคุณมีคู่มีครอบครัวคุณมีโอกาสมีลูกหรือมีลูกเพิ่มมีโอกาสตั้งครรภ์นะครับถ้ามีความพร้อมจัดไปถ้ายังไม่พร้อมป้องกันให้ดีโอเคไปกันต่อ
ดวงดีแล้วไม่ต้องกลัวนะสิ่งที่คอยรบกวนจิตใจคุณคือความกังวลเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเออนอกนั้นชิลๆเลยเนี่ยเออทำบุญไปนะทำบุญทำกุศลไปชีวิตคุณมีความสุขมีความพร้อมลดความกังวลให้ได้ลดความกังวลให้ได้ทำบุญเข้าไปพูดไม่ทันขาดคำเดอะเมจิเชียนออกมาสาธุรับด้วยคนใบนี้ดีมากเดอะเมจิเชียนเป็นไพ่นักมายากลไพ่หมอดูไพ่ครูบาอาจารย์ตัวแทนของปาฏิหาริย์ใบนี้ตามตำราสากลและความเชื่อว่าไว้ว่าเดอะเมจิเชียนนักมายากลหมอดูหรือนักปราชญ์ที่กำลังอยู่ในภาพนี้ชี้มือขึ้นท้องฟ้ากำลังร่ายมนต์คาถาหรืออธิษฐานจิตขอพลังจักรวาลกำลังช่วยเหลืออยู่แต่นี่ตามความเชื่อนะและตามตำราสากลว่าไว้ใบนี้ปรากฏออกมาทำนายดีเลยว่าคุณมีโอกาสโชคดีมีโอกาสสมหวังเกินคาดราวปาฏิหาริย์หลายอย่างที่คุณเคยคิดว่าอาจจะพลาดไปแล้วไม่ได้แล้วมั้งจะได้หรืออะไรแบบเนี้ยมันจะได้มันจะสำเร็จเกินคาดเกินวาสนาอย่าลืมนะว่าคุณเป็นคนชอบทำบุญคุณเป็นคนชอบทำบุญคุณเป็นสายมูหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณดำเนินหน้ามาทางนี้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเป็นสายขาวอธิษฐานเอาสิ่งดีๆเข้าตนเองไม่สาปแช่งใครนะมีจิตใจผ่องใสอยู่เสมอคุณโชคดีคุณจะมีปาฏิหาริย์บางอย่างหรือหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดนะความสุขความเจริญส่วนตัวลำดับถัดไปคือความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีอันจะเข้ามาจากคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลดังกล่าวที่เขาหลงไหลคุณอยากเข้ามาครอบครองหัวใจคุณนี่พากันไปเจริญก้าวหน้าดวงดีแล้วลดความกังวลนะครับโอเคมาดูกันต่ออีกสัก2ใบส่งท้ายวันนี้รู้ละคนอ่อนหวานอ่อนโยนคนใกล้ชิดคุณที่รู้จักกันแล้วอยากครอบครองคุณมากมากเออถ้าใครยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเจอหน้าเจอตากันมาจีบอย่าไปหลงกลเขานะระวังโดนหลอกนะต้องคนที่รู้จักกันแล้วเคยเจอกันแล้วเท่านั้นนะครับโอเคโฮโฮ we are fortune ยินดีด้วยกับท่านที่ยังคงดูอยู่ยังไม่ปิดคลิปไปซะก่อนโชคดีมาแล้ววิวออฟฟอร์ชูนตำราสากลว่าไว้ชัดเจนใบนี้มาคือดวงขึ้นดวงคนเราหมุนวนไปเรื่อยๆมีขึ้นมีลงก็จริงแต่ในบริบทนี้ดวงดีแบบนี้เป็นคนใจบุญแบบคุณขนาดนี้นะครับดวงขึ้นแน่นอนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดวงดีดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งนั่งนอนนอนเฉยๆแล้วมันจะดีแต่ดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกอยากทำอะไรรีบทำจะได้ดีมีโชคมีชัยนะปลอดภัยทุกอย่างก้าวและมีโอกาสสมหวังเมื่อกี้มีเมจิเชียนมีวิวออฟฟอร์จูนออกมาอีก2ใบนี้คู่กันไม่ได้ออกบ่อยๆใครเสี่ยงทายได้2ใบนี้นะโชคดีสุดๆไปเลยแต่โชคดีแล้วก็ต้องย้ำนะว่าโชคดีแล้วอยู่เฉยๆก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับโชคดีดวงดีแล้วลุกไปทำความดีรีบไปสารฝันขยันขันแข็งตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งดีงามทำสิ่งสุจริตแล้วคุณจะได้ดีแน่นอนความโชคดีราวปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นไม่ธรรมดานอกจากชีวิตส่วนตัวจะดีความสัมพันธ์จะดีแล้วยังมีโชคดีเข้ามาเรื่อยๆด้วยขอเพียงศรัทธานะครับการดูดวงเราย้ำอยู่เสมอว่าอย่าไปงมงายว่าจะต้องโอ๊ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นชีวิตจะเป็นอย่างไรปล่อยไปตามดวงไม่ใช่เราดูไว้เป็นแนวทางเป็นแผนที่ชีวิตรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนนี่คือคอนเซ็ปต์ของการดูดวงอย่างสร้างสรรค์อะไรที่มันจะไม่ดีก็ป้องกันไม่ให้เกิดอะไรดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นนี่คือการดูดวงอย่างสร้างสรรค์นะไม่งมงายทุกอย่างมีเหตุมีผลทำอย่างไรได้อย่างนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอัศวินเหรียญโอ้โหโชคลาภกำลังมามีโอกาสเจอสายเปมีโอกาสเจอคนดีงามวันนี้มีทั้งอัศวินถ้วยทั้งอัศวินเหรียญตีความได้ค่อนข้างหลากหลายอย่างแรกเลยถ้าตีความว่า2คนนี้เป็นคนเดียวกันคุณจะได้เจอคนที่มีทั้งคุณงามความดีและมีทรัพย์สินในคนเดียวกันคือเรียกง่ายๆว่าใจดีด้วยรวยด้วยก็ว่าได้ในคนเดียวกันหรือตีความแตกแขนงออกไปอีกทางหนึ่งได้ว่าจะมีคนดีน่าสนใจเข้ามาถึง2คนนี่อัศวินถ้วย1คนอัศวินเหรียญ1คนก็ได้ประมาณนี้อ่อนโยนคนหนึ่งสายเปย์คนหนึ่งประมาณนี้คุณอาจจะต้องไปตัดสินใจเลือกดูว่าจะคบหาใครหรือถ้าเป็น2คุณสมบัติในคนเดียวกันก็แปลว่าคุณโชคดีมากๆเลยนะครับประมาณนี้ขออีกสักใบนะลองดูอีกสักใบส่งท้ายสวยๆเลยขยายความหน่อยซิว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้ใดจากเหตุการณ์ใดหรือคนที่หลงไหลคุณจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้หรือไม่หรือจะมีสิ่งดีๆใดๆเกิดขึ้นขอให้ไพ่ใบนี้ขยายบ่งบอกทีนะครับบอกเราทีนะโอ้โหยินดีด้วยยินดีกับทุกท่านที่ดูคลิปมาจนถึงนาทีนี้ไม่กดข้ามและไม่ปิดคลิปไปซะก่อนคุณโชคดีแล้วการเสี่ยงทายวันนี้
สรุปอย่างสวยงาม4 My Tower Four of Wands ใบนี้ไพ่แห่งความมั่นคงเฉลิมฉลองซุ้มประตูแห่งงานเฉลิมฉลองความหมายที่1คิดอ่านการใดอยู่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดนะตามวาสนาตามความขยันโชคดีแล้วรีบไปขยันขันแข็งมีโอกาสประสบความสำเร็จและความหมายที่2ที่ตรงกับหัวข้อนี้สุดๆนะคนที่หลงไหลคุณอยู่อยากได้คุณเป็นคู่ครองมีโอกาสสารสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานครองคู่ทำนายตามตำราเลย4ไม้เท้าเป็นไพ่ซุ้มประตูวิวาก็ได้นะครับ4ไม้เท้าท่านที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมทราบดีไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองเรื่องทั่วไปการงานการเงินชีวิตทั่วไปหรือแม้แต่เป็นซุ้มประตูวิวาเฉลิมฉลองงานแต่งงานความสัมพันธ์ที่พัฒนาก้าวหน้าได้คนรักคู่ครองที่ดีก็เป็นไปได้นะครับดวงมาดีขนาดนี้แล้วที่เหลือจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติของคุณแล้วนะครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ